สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของชาแนลค่ะชาแนล number 5หล่อค่ะถ้าเพื่อนๆ เป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่นนี้นุ้ยต้องขอบคุณเพื่อนทาง YouTube นะคะ2ท่านน้องมิมี่เมียวและสกุลสกุลมนค่ะเป็นคนรีเควสต์กลิ่นนี้มานะคะก่อนหน้านี้นุ้ยก็รีวิวกลิ่นชาแนลออเดอร์เพอร์ฟูมไปนะคะเพื่อจะได้ความรู้สึกว่ามันต่างกันยังไงเนาะก็กินนี้นะคะออกมาเมื่อปี2016ค่ะตั้งแต่ปี2013เนี่ยคุณโอลิเวียพอลช์ซึ่งเป็นคนคิดค้นเนี่ยเขาใช้เวลา3ปีเพื่อคิดกลิ่นนี้เอากลิ่นChanel No. 5เนี่ยมาทำยังไงให้มันดูเด็กลงเพื่อให้รุ่นวัยรุ่นก็ไม่วัยรุ่นนะเมลเลนเนียลใช่ไหมคะน่าจะเป็นคนอายุประมาณเกือบประมาณ30ใช่ไหมคะอยากใช้กลิ่นนี้เท่าที่นี่เข้าใจนะเพราะว่า Chanel No. 5เนี่ยมันก็ค่อนข้างผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดึงดูดเด็กมากขึ้นก็คงต้องทำให้มันดูเด็กลงเนาะท็อปโน้ตของเขานะคะจะเต็มไปด้วยพวกผลไม้ตระกูลซิตรัสเลยค่ะมีทั้งส้มมะกรูดมะนาวดอกส้มนะอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นหัวใจของเขาเลยนะคะคือดมปุ๊บตอนนี้นุ้ยค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าพวกกลิ่นส้มมะกรูดมะนาวเนี่ยมันกบกลิ่นอัลดีไฮด์ได้ค่อนข้างดีจะมีอัลดีไฮด์ขึ้นมาน้อยมากๆอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นตอนเปิดเนี่ยค่อนข้างสดชื่นสดชื่นแต่ว่ายังไม่ได้แบบใสใสแบบอะไรดีอะแบบพวกChanel BRS หรือว่า Duvel หรือพวก Chance นะคะความใสยังไม่เท่านั้นนะคะแต่พวกส้มมะกรูดมะนาวเนี่ยคือที่มันออกมาไบรท์ปุ๊บเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวของนุ้ยนี่ประมาณสัก1นาทีอะต่อจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความพาวเดอรี่อัลดีไฮด์เริ่มคืบคลานเข้ามานะคะเพิ่มแบบจะเรียกว่าเพิ่มมิติก็ได้และเพิ่มความโบราณก็ได้นะคะเข้ามาแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยโอเคยิ่งถ้าดมไกลๆก็ยิ่งโอเคค่ะอันนี้นุ้ยฉีด number 5เอาไว้คือดมแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นแม่ลูกกันตัวโน้ตนี่ก็มีความคล้ายคลึงกันนะแต่นึกว่าเขาอาจจะใส่แบบปริมาณอัลดีไฮด์แค่น้อยลงอะไรเงี้ย middle note hard note นะคะก็จะมีกุหลาบกระดังงาแล้วก็มะลินะคะขาดไม่ได้เลยทีเดียวผ่านไปสักประมาณ20นาทีนะคะยิ่งทำให้นุ้ยนึกถึง Chanel No. 5 EDP เลยค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความเนื่องจากเขาใส่มะกรูดมะนาวนะเยอะก็เลยทำให้ดูใสกว่าแต่คราวนี้อัลดีไฮด์มันก็แบบขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าตลอดทางอะค่ะกลิ่นก็จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงมากมายในความรู้สึกนุ้ยอะเหมือนเอา Chanel No. 5 EDP มาผสมน้ำแล้วก็บีบส้มมะนาวเข้าไปเขย่าเขย่าออกมาเป็นกลิ่นเนี้ยค่ะไม่ได้แบบคือส่วนตัวนุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดูน่าสนใจอะไรอะค่ะเพราะว่าดมผ่านๆเนี่ยมันคล้ายกับน้ำหอมผู้หญิงทั่วไปที่ไม่เห็นน่าสนใจตรงไหนอ่ะคือ Chanel No. 5อ่ะสำหรับนุ้ยอ่ะ EDP นะนุ้ยไม่ได้ชอบแต่นุ้ยยังรู้สึกถึงความแตกต่างจากน้ำหอมผู้หญิงทั่วไปอะค่ะแต่กลิ่นเนี้ยนุ้ยไม่รู้สึกค่ะแล้วโดยเฉพาะผ่านไป1ชั่วโมงกลิ่นจางลงไปแบบมากแต่กลิ่นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็น Chanel No. 5ผสมน้ำผสมมะนาวออกมาเหมือนเดิมแต่ว่ากลิ่นดรอปลงไปมากจนเป็นเหมือนสกินเซนนะคะประมาณว่าติดตัวนุ้ยอ่ะจริงจังอ่ะอยู่ประมาณสักให้แม็กๆเลยคือ2ชั่วโมงต่อจากนั้นก็คือจางๆแล้วก็กลายเป็นสกินเซนอย่างมากนุ้ยว่าได้4ชั่วโมงค่ะคือจางมากๆเทียบกับ Chanel No. 5เนี่ยคือถึงแม้ว่าเป็นสกินเซนแล้วกลิ่นเขายังชัดเจนอยู่ค่ะและไม่น่าเชื่อ Chanel รอเป็น EDT แต่ว่าราคาเท่ากับ Chanel No. 5ที่เป็น EDP เลยค่ะ30 ml 80เหรียญ50 ml 105เหรียญและ100 ml 135เหรียญค่ะก็ส่วนตัวนี้ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าไม่คุ้มแพงกลิ่นไม่ติดตัวไม่ได้มีเอกลักษณ์แล้วก็เฉยๆอ๋อและอย่างนึงค่ะกลิ่นเนี้ยพอดมปุ๊บเนี่ยคือโอเคมันทำให้นึกถึง Chanel No. 5เหมือนเป็นลูกสาวเขาแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงแบบความหรูหราซึ่งนี่ว่ามันเป็นอย่างนึงเลยนะของ Chanel อ่ะที่เวลาเราฉีดแล้วเราจะรู้สึกถึงความแบบเฮ้ย
เป็นผู้หญิงที่หรูหราอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวนุ้ยไม่แนะนำค่ะแล้วนุ้ยก็ไม่คงไม่ซื้อแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการติดผิวนะและเป็นคนที่ชื่นชอบอัลดีไฮด์แต่รู้สึกว่าชาแนล No. 5 EDP อ่ะแรงไปก็อาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าส่วนตัวนุ้ยไม่ชอบกลิ่นอัลดีไฮด์แบบนี้อยู่แล้วด้วยและกลิ่นส้มมะนาวเนี่ยถึงแม้ว่านุ้ยชอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้แบบความชอบนุ้ยมากพอบวกกับติด1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ยิ่งทำให้นุ้ยตัดสินใจได้ง่ายว่านุ้ยไม่เอาอะค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปลองกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านุ้ยจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย